เรามาต่อกันนะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะครับว่าแบตเตอรี่เราไม่ควรมาใช้ผสมกันนะครับแล้วเราจะต้องมีการเอาแบตเตอรี่มาชาร์จนะครับแน่นอนครับก้อนไหนที่ใช้แล้วเราควรชาร์จครับก้อนที่ไหนที่ไม่ใช้เราก็ไม่ควรจะชาร์จเพราะฉะนั้นเราควรจะได้รู้นะครับว่าก้อนไหนได้ถูกเอาไปใช้ก้อนไหนไม่ถูกเอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นการใส่หมายเลขที่แบตเตอรี่นะครับก็จะทำให้เราควบคุมแบตเตอรี่ได้นะครับว่าแบตเตอรี่ก้อนไหนถูกใช้หรือไม่ได้ถูกใช้ไปนะครับถามว่าเราควรจะเอามารีชาร์จบ่อยๆไหมจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบนะครับสมมติก้อนไหนถูกเบิกไปแล้วไม่ได้ใช้นะครับนะฮะก้อนไหนถูกเบิกไปแล้วไม่ได้ใช้แต่ว่าถูกเอากลับมาแล้วเราก็ทำการรีชาร์จใหม่ก็เท่ากับมันถูกนับรอบไปอีกหนึ่งรอบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น 1,000 รอบก็อาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆแล้วก็เราก็ควรจะใช้จำนวนรอบในการชาร์จให้น้อยที่สุดไม่ควรจะชาร์จบ่อยนะครับเวลาชาร์จนะครับแบตเตอรี่เมื่อถูกใช้ไปแล้วเมื่อต่ำลงกว่า 60% นะครับควรจะชาร์จใหม่ทันทีนะครับนะฮะนี่ก็คือหลักง่ายๆนะครับคราวนี้การชาร์จนะครับก็เป็นการเติมให้เต็มนะครับเวลาที่เราเอาแบตเตอรี่มานะครับก็จะเป็นการชาร์จนะครับอย่างเช่นก้อนหนึ่งถูกใช้ไป 50% นะครับก็มีการชาร์จเติมเข้ามาก้อนนี้ถูกใช้ไปเหลือ 30% ก็มีการชาร์จเติมให้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นในการชาร์จเติมให้เต็มนะครับเราก็จะเป็นโหมดในการชาร์จทั่วๆไปนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับเราก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับนะฮะหน้าจอก็จะติดขึ้นมานะครับก็ตรงนี้จะเป็นโหมดชาร์จเราก็จะทำการเลือก Enter กระแสในการชาร์จนะครับซึ่งตัวอย่างตัวนี้เป็นกระแส 1,000 มิลลิแอมป์นะครับเราก็กดเลือกนะครับนะฮะคราวนี้กระแสในการเลือกว่าจะชาร์จเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่เขาเรียกว่าค่า C ในการชาร์จนั่นเองนะครับว่าจะชาร์จที่เท่าไหร่ค่า C ดูยังไงนะครับให้ดูจากตรงนี้ครับก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้มีความจุเท่าไหร่นะครับให้ดูจากความจุของแบตเตอรี่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ 1,900 มิลลิแอมป์นะครับค่า C ก็คือ 1,900 นะครับกระแสในการชาร์จที่เหมาะสมนะครับไม่ควรเกิน1ใน10สำหรับการชาร์จแบบช้านะครับแต่ถ้าเป็นการชาร์จเร็วก็ชาร์จในความจุที่เท่ากับตัวความจุแบตเตอรี่เลยก็ได้แต่ว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมไวนะครับเพราะฉะนั้นการชาร์จที่1ใน10นะครับแบบนี้จะได้ถึง 1,000 รอบจริงๆนะครับเราเรียกว่าการชาร์จแบบช้านะครับชาร์จช้านะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้การชาร์จแบบเร็วนะครับนะฮะการชาร์จแบบเร็วนะฮะอย่างเช่นเราใส่ลงไปปุ๊บนะครับแล้วเราก็ทำการเลือกว่าเป็นการชาร์จแล้วเราก็ใส่ความจุแบบเร็วเลยก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้ความจุ 1,900 นะครับ 1,900 มิลลิแอมป์นะครับเราก็ชาร์จที่ 1,900 เลยแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมไวนะครับแบบนี้ใช้ไม่ถึง 1,000 รอบอะครับนะฮะตอนนี้มันเริ่มชาร์จแล้วนะครับที่ 1,900 มิลลิแอมป์นะครับเพราะถ้าเราต้องการจะชาร์จแบบช้านะครับก็ให้เลือกแบบโปรแกรมแบบชาร์จนะครับ Enter นะครับแล้วก็เลือกที่ความจุของกระแสไม่เกินเศษ1ส่วน20เศษ1ส่วน10นะครับก็คือประมาณ200มิลลิแอมป์ก็ดำเนินการชาร์จ Enter ไปนะครับอันนี้คือกรณีที่เราชาร์จนะครับสำหรับตัวชาร์จตัวนี้นะครับข้อดีก็คือว่าเมื่อชาร์จเสร็จนะครับมันจะบอกให้ว่าก้อนนี้นะฮะก้อนนี้ถูกชาร์จไปแล้วกี่มิลลิแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นในการที่มันบอกว่ามันชาร์จไปแล้วกี่มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าแบตก้อนนี้เมื่อชาร์จมาแล้วนะครับตัวนี้ชาร์จไปประมาณ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับสมมุติเป็นตัวอย่างนะครับนะฮะก้อนนี้ก็ถูกชาร์จไป 1,500 มิลลิแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข 1,000 กับ 1,500 นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่อุปมาอุปไมยว่าแบต2ก้อนนี้ก็น่าจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเพราะว่า 1,000 เนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าตรงนี้เหลือเท่าไหร่นะครับ 1,500 เราก็รู้ไม่รู้ว่าตรงนี้อีก 30% เหลือเท่าไหร่นะครับก็เราก็คงคาดเดาว่าก็คงอยู่ที่ประมาณ 1,900 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าเราเอาไปใช้จริงเราไม่รู้หรอกครับว่าประสิทธิภาพจริงๆมันคือเท่าไหร่นะครับเพราะการชาร์จนะครับก็จะเป็นวิธีการที่เอาแบตเตอรี่มาชาร์จนะครับแต่เราก็จะไม่รู้ว่ากระแสที่เหลือจริงในตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นการชาร์จถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับไม่ผิดอะไรนะครับนะฮะใช้ได้นะครับซึ่งเราก็จะใช้เครื่องชาร์จถูกๆทั่วไปทำแบบนี้ได้นะครับแต่เครื่องชาร์จถูกๆจะไม่บอกนะครับว่าชาร์จไปเท่าไหร่นะครับมันจะชาร์จมาให้เต็มเสมอนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำแบบนี้ไปด้วยการชาร์จบ่อยๆนะครับใช้ไม่หมดเอามาชาร์จใช้ไม่หมดเอามาชาร์จเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้ประสิทธิภาพเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีกระบวนการอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าการรีเฟรชแบตเตอรี่นะครับการรีเฟรชแบตเตอรี่คืออะไรเมื่อเราได้รับแบตเตอรี่มานะครับจากการใช้งานไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับเราจะทำการเดรนแบตเตอรี่ออกให้เหลือจนกระทั่งเป็นศูนย์เสร็จแล้วเราก็ชาร์จกลับเข้าไปใหม่ให้เต็มนะครับเราเรียกว่ากระบวนการรีเฟรชแบตเตอรี่นะครับการรีเฟรชแบตเตอรี่นี้เราควรจะทำทีบ่อยแค่ไหนก็คือกล่าวง่ายๆนะครับเมื่อเราชาร์จแบบปกติสัก10รอบเราควรจะเอาแบตเตอรี่ตัวนั้นมารีชาร์จแบบรีเฟรชแบบสักหนึ่งแบบเขาเรียกไล่ให้เกลี้ยงและชาร์จใหม่สัก1รอบนะครับใช้แบบนี้ไป10ครั้งมารีเฟรชแบบนี้สัก1ครั้งนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่แต่ละก้อนนะครับถึงได้ต้องรู้นะครับว่าเมื่อเราจ่ายแบตเตอรี่ก้อนไหนไปก้อนนี้ถูกใช้ก้อนนี้ไม่ถูกใช้นะครับเพราะเราจะได้นับจำนวนครั้งได้เช่นครบ10แล้วเอามารีเฟรชสัก1ครั้งนะครับครบ10แล้วเอามารีเฟรช1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบตเตอรี่ถูกเบิกไปแล้วผู้เบิกนะครับเวลาตอนเอามาคืนนะครับไม่บอกว่าก้อนไหนใช้บ้างก้อนไหนไม่ได้ใช้อันนี้จะมีผลเสียต่อการดูแลแบตเตอรี่ค่อนข้างมากนะครับนะฮะคราวนี้ในการรีเฟรชแบตเตอรี่ทำยังไงนะครับเราก็จะเอาเครื่องชาร์จมาซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถรีเฟรชได้นะครับก็จะเอาตัวแบตเตอรี่ใส่เข้าไปนะครับก็จะเข้าโปรแกรมรีเฟรชโดยการกดไล่ลงมานะครับกดลูกศรไล่ลงมานะครับนะฮะพอเรากดลูกศรไล่ลงมาที่รีเฟรชนะครับทำการ enter เขาจะให้เราเลือกชาร์จเรทนะครับก็เหมือนกันแล้วก็แล้วแต่เราจะเลือกแบบชาร์จเร็วหรือชาร์จช้านะครับถ้าชาร์จช้าก็ประมาณ1ส่วน10ของค่าความจุนะครับเสร็จแล้วเราก็ enter แล้วก็จะให้เซต discharge rate นะครับ discharge rate ตัวนี้เราเซตเท่าไหร่ก็ได้นะครับปกติแบตเตอรี่มันจ่ายได้อยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็กดนะฮะตรงนี้ก็เข้าสู่กระบวนการชาร์จ discharge จำนวน2รอบนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายเจ้าเครื่องชาร์จตัวเนี้ยก็จะบอกมาให้ว่าแบตก้อนเนี้ยทำการชาร์จนะครับ discharge แล้วก็ชาร์จแล้วได้ความจุออกมาเท่าไหร่เช่นแบตเตอรี่ตัวนี้ 1,900 มิลลิแอมเมื่อชาร์จเสร็จนะครับก็จะเหลืออย่างเช่น 1,750 มิลลิแอมนะครับอีกก้อนหนึ่งเหลือ 1,400 มิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกประสิทธิภาพของตัวแบตเตอรี่นั่นเองว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้เมื่อชาร์จรีเฟรชแล้วมีประสิทธิภาพเหลือจริงเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพตัวนี้เหลือจริงเท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวที่สำคัญมากๆของการดูแลแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเสร็จแล้วนะครับเราควรจะมีการทำแพ็กเกจออกมาว่าแบตก้อนนี้เนี่ยเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะครับมีความจุเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแบตก้อนนี้นะครับชาร์จเสร็จแล้วมีความจุเหลือเท่าไหร่แต่ละก้อนความจุเหลือเท่าไหร่เมื่อความจุของแต่ละก้อนเมื่อเรามาใช้รวมกันเราไม่ควรจะเอาความจุของก้อนที่ไม่เท่ากันมาใช้ร่วมกันควรจะเอาความจุของก้อนที่มีความจุใกล้เคียงกันมาใช้ร่วมกันเช่นก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับถูกเทสมาแล้วว่า 1,700 เท่ากันก็ควรจะใช้ร่วมกันนะครับนะฮะส่วนก้อนนี้เหลือ 1,400 ก็ควรจะไปใช้ร่วมกับก้อนที่เป็น 1,400 ไม่ควรจะมาใช้ร่วมกับ 1,700 นะครับเพราะมันจะทำให้ประสิทธิภาพมันลดเหลือแค่ 1,400 นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานแบตเตอรี่นะครับเราก็จะต้องรู้วิธีการนะครับรู้ความจุเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ที่เบิกจากภาคไปนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะจัดเซตที่ความจุใกล้เคียงกันนะครับให้อยู่ด้วยกันนะครับจะไม่เอาเซตที่มีความจุแตกต่างกันมาใช้ร่วมกันนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่บางก้อนถูกใช้มานานแล้วนะครับอย่างอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าของภาควิชานะครับจะมีการสลักหมายเลขที่ก้นแบตนะครับตัวนี้ตอนซื้อมา 2,000 มิลลิแอมก็จริงนะครับแต่ใช้ไปใช้ไป3ปีอาจจะเหลือแค่900มิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างแบตรุ่นเก่าแบตรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ละรุ่นจะมีแบตความจุตอนซื้อมาใกล้เคียงกันแต่เมื่อใช้ไปงานไปเป็นปีนะครับความเสื่อมก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละรุ่นที่เอามาใช้ที่ภาคห้ามใช้ปนกันห้ามใช้รวมกันเป็นอันขาดนะครับเวลาใครมาเบิกแบตเตอรี่ไปนะครับก็จะได้รับแบตเตอรี่ที่มีความจุใกล้เคียงกันเนื่องจากว่าในการชาร์จเราจะมีการจดตัวเลขของความจุทุกครั้งนะครับว่าแบตก้อนนี้ความจุเหลือเท่าไหร่แบตก้อนนี้ความจุเหลือเท่าไหร่เวลาหยิบใช้ก็จะหยิบใช้เป็นคู่ๆไปนะครับเวลามาคืนนะครับต้องบอกว่าก้อนไหนใช้ไปแล้วก้อนไหนยังไม่ได้ใช้นะครับ
นี่ก็คือวิธีการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ที่จะทำให้อยู่ได้นานนะครับคราวนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันมีเมนูอื่นอีกเหรอครับในการดูแลแบตเตอรี่นะครับแท่นชาร์จตัวนี้นะครับจะมีแท่นชาร์จในการดูแลเช่นเมื่อแบตเตอรี่เรารู้สึกว่ามันเสื่อมเราอยากจะกระตุ้นกลับมาให้มันมีประสิทธิภาพกลับมาคืนเหมือนกับ 100% นะครับถ้าเราเลือกแบบ refresh นะครับอย่างแบตก้อนหนึ่งความจุ 2,000 มิลลิแอมป์นะครับใช้เวลา refresh ประมาณเกือบ2วันเต็มๆนะครับเพราะว่าเราใช้การชาร์จแบบช้านะครับอย่างเช่นถ้าเราชาร์จ1ส่วน10นะครับก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ10ชั่วโมงนะครับนะฮะถ้าเราใช้ refresh นะครับส่วนใหญ่ก็ชาร์จช้านะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบ break in นะครับ break in battery นะครับนะฮะเป็นสล็อตนี้ก็ได้นะครับนะฮะเราเลือกเป็นแบบ break in นะครับอันนี้ก็คือจะใช้ในการกระตุ้นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มันจะให้เราเลือกความจุของแบตเตอรี่อย่างเช่นตัวนี้ความจุแบตเตอรี่1,900มิลลิแอมป์นะครับ enter ก่อนก็จะให้เราเลือกความจุนะครับนะฮะแล้วเราก็ enter นะครับทางตัวเครื่องชาร์จเนี่ยก็จะทำการดิชาร์จชาร์จและกระตุ้นให้เราแล้วก็บอกมาให้ได้ว่าแบตเตอรี่ที่มีความจุ1,900มิลลิแอมป์เนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการบีบเบรกอินแล้วนะครับเหลือเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับบางทีประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เขียนไว้1,900มิลลิแอมป์จริงๆแล้วอาจจะเหลือเพียงแค่1,700หรือ1,500มิลลิแอมป์ก็ได้ขึ้นอยู่อายุการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการดูแลรักษาแบตเตอรี่นั่นเองนะครับของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้และใช้งานร่วมกันนะครับ